นั่นคือฉากแรกที่เราจบไปแล้วนะครับพอใช้ได้ไหมครับไม่ทราบว่าเราเชิญก็บอกให้ท่านผู้ชมดูเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วท่านผู้ชมฉากสองเลยครับหลังจากที่พี่เอกนั้นคือในเรื่องของเอกนั้นได้มีความรู้สึกมีความรักต่อนางเชื่อตำแหน่งแล้วนายที่คุณเองได้ถูกพูดพ่อของนายพ่อนางเอกนั้นไล่ออกจากบ้านไปโดยที่นายที่คุณเองก็ได้เดินนางไปก็คิดถึงแต่นางเชื่อตำแหน่งอยากจะเจอนางเชื่อตำแหน่งทำยังไงก็อยากจะเจอนางเชื่อตำแหน่งนั่นเองในระหว่างทางก็มีร้านขายน้ำชาอาหารนั่นเองนายที่คุณเองก็ได้แวะเข้าไปในน้ำชาแล้วก็สั่งน้ำชาอาหารมาแต่นายที่คุณเองก็ไม่ยอมแตะต้องอะไรเลยได้แต่นั่งคิดและกุมใจว่าต้องการเจอนางเอกให้ได้นั่นเองเมื่อเจ้าของร้านได้สอบถามดูว่าทำไมนายริบุตรเองนั้นไม่แต่ต้องน้ำชาอาหารตนหรือว่ามันไม่อร่อยแต่นายริบุตรเองก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่นายริบุตรเองนั้นสารภาพความเป็นจริงทุกอย่างว่าตนนั้นหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางเสี่ยดำเนียนเข้าเมื่อนางยี่กิมได้รู้ว่าเป็นนางเสี่ยดำเนียนนางยี่กิมนี้มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของนายเสี่ยสุนไหว้นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นนางยี่กิมก็คิดหาทางช่วยเหลือให้นายลิ่วเองได้เจอกับนางเสี่ยดำเนียนครั้งหนึ่งโดยที่แนะนำให้นายลิ่วเองนั้นปลอมตัวเป็นหญิงพระเอกนั้นต้องการเจอนางเอกอยู่แล้วจึงได้ยอมทำตามทุกอย่างปลอมตัวเป็นหญิงก็ยอมด้วยเหตุนั้นนายลิ่วเองได้ปลอมตัวเป็นหญิงและเพื่อเดินทางไปที่บ้านของนางเสี่ยดำเนียนนั่นเองขอรับชมฉากที่สองครับไหนกว่าด้านบ่ตายกว
วงอายาโปนป่วยน้องเอนายยาบ่บางตรงลายโอ้ดีนามดีคำเตียนีของยาลาดเวตาดีม่อลาเวน้องเอมีตุยสวารักเวตาดีลาวโอนเมียนกว่าใจเมียนทรงเสียดีเมียโอ้ยตายโดมีเนติดตู้การเนติดยังเกียร์โอนเมียนกว่าตายจีบเตียงอย่าลายโลเอหาเอาหน้าเทียบตายหน้าขี้อย่าตายหน้าขี้ที่อย่าอาอาใจไม่รู้จักกันพวกเกียร์ขวนมันเงียบเด็กเอามันมาหน้าตาขาวมาผู้เสียลายล่าลายล่าโอ้ก็ไม่มีอย่างบทเพลงโสดที่อู่นางลายเคี้ยวมุยล่าคนเมียนกว่าเสียวตายหมอจากหนอโอ้ก็นายที่เอ็กว่าเจ้าลายเอ็กว่าเจ้าลายเสียเกศถึงด่างจ้าก็อย่ามาหมาเอ็กว่าต้องเป็นเจ้าลายที่ไม่หยอดเดลายจังว่าอยากที่จะตายจังเวเล่ว่ามาตายดีเอาหนุ่ยคนน้อยตายหยอดเดเอาหน้าตาสายที่โบI'm sorry.
างดูก็นางเอ๋ที่ยมเสียพอที่นางได้ที่ยมกันที่พอลอยที่เสียกว่าน้องที่ร้ายน้องน้องก็ตายเสียมาดูที่น้องกายเสียเสียงน้ำยาเสียบ่หูอ้องที่น้องบ่ไม่รอดวันเดียว
ลวันสิวนาทีอ๋อพี่ชายดีบ้างไอ้ชายเย่ร้อยพี่นางตาลน้องเอ้ยน้องน้องว่าใจเสียหนึ่งเดียวที่หัวอย่าหิวหิวที่มารอด้านตาตั้งตาต้องหิวบางทีโอ้ยเสียหนัวมาลูกเอ็นเสียลูกเอ็นเสียที่จริงมันต้องเปลี่ยนว่ามาเนี่ยของป้าเอ้ยน้องโอจงก็อามาได้กันที่อามาเสียจวนได้เจ้าน้องโอจงคุยไรต้องเปลี่ยนว่าน้องอาน้องน้องโอจิตมาโอจิตทุกอย่างนะน้องเล่มาจะน้าใหม่น้องต้นนี้บ้านน้ำบ้านดีโตเราแม่เดเล่น้องเอ็ดเดียวโอจงเชียร์เราบ้างเยอะแต่โบใครดาวเหรอว่ากันที่กันมาหัวไหลเว้ยโจ้ละละโยละประธานโทษนะครับผมลืมแนะนำตัวไปนะครับผมง่ายๆคือใหญ่มังกรทองนะครับเราท่านผู้ใดนะครับสนใจจะไปดูหลังฉากก็ได้นะครับเพราะเรานักแสดงเราไม่ได้เปิดเทปนะครับเป็นการร้องสดดนตรีสดนะครับไม่มีการเปิดเทปนะครับหลังจากนายลิ้วหุ่นเองนั้นได้ปลอมตัวเป็นหญิงแล้วนางยี่กิมไม่ได้พานายลิ้วหุ่นเองคือพระเอกเนี่ยพามาที่บ้านของพระเอกได้เจอกับนายเชี่ยวฉุนด้วยนางยี่กิมก็ได้พูดกับนายเชี่ยวฉุนไว้ก็ได้บอกกับนายเชี่ยวฉุนไว้ว่าต้องการฝากหลานสาวไว้ที่บ้านสักคืน2คืนแล้วหลังจากที่ตนกลับจากธุระทางต่างจังหวัดแล้วตนก็จะมารับหลานสาวไปนั่นเองนายเชี่ยวฉุนไว้ก็ไม่ได้เอะใจว่านายเรียกคุณเองนั้นปลอมตัวหญิงมาถึงได้เรียกลูกสาวมาและให้ลูกสาวนั้นพาพระเอกนั้นไปพักผ่อนที่ห้องของลูกสาวนั่นเองเมียนละอุนังกวนาตาเฮาโลกไอ้เว้ย
ว่าจะได้อาเซ่ดูน้องเชื่อใจคนจะได้อาลีจะลีที่อาเซ่เด็กสีอาเซ่ดูเยอะน้องคอยคอยกูลีอาเซ่ว่าดีโอ้ย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 โนางเอกก็อีกแบบหนึ่งคุณจะสังเกตดีๆนะครับว่าการเดินลีลาจะไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับแล้วตัวละครที่เราเล่นนี่ก็เล่นอยู่ดนตรีมีทั้งหมด4คนนักแสดง3คนนะครับทั้งหมด7คนใช้ตัวละครที่ในการเล่นคุณก็บอกนั่นเองนะครับหลังจากนางเสื้อตำเหนียงได้อยู่กับนายลี่หุ่นเองแล้วคนทั้งสองก็ได้พูดคุยกัน2ต่อ2นั่นเองได้สอบถามนายลื้อผินเองนั้นก็ได้แกล้งสอบถามนางชื่อตำเหนียงว่านางนั้นมีชายหมายปองอะไรอยู่อย่างนางชื่อตำเหนียงคือนางเอกเราก็ได้บอกว่าตนนั้นได้หลงไหลชายคนหนึ่งชื่อว่านายลื้อผินเองเมื่อพระเอกได้ยินชื่อตัวเองเขาก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากจึงได้แสดงตัวให้กับนายแพ้ให้กับนางเอกให้รับรู้ว่าตนนี่คือนายลื้อผินเองที่ชายหมายปองของเธอนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจึงได้ออกดูว่าจริงหรือไม่ไม่ได้ดูว่าเป็นปลอมตัวชายมาถึงทำให้คนทั้งสองนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่อยู่ด้วยกัน2ต่อ2หลังจากที่คนทั้งสองได้อยู่ด้วยกัน2ต่อ2ก็ได้เสียเป็นภรรยากันพอรุ่งเช้าแล้วนายลี่หุ่นเองก็ได้บอกกับนางเชื่อตำเหนียงว่าตนนั้นต้องขอลานางเชื่อตำเหนียงไปก่อนเพราะตนต้องมีภารกิจสอบรับราชการนั่นเองหลังจากตนสอบได้ไม่ได้จะรับนางเชื่อตำเหนียงไปกราบไหว้พูดพ่อแม่และแต่งงานกับนางเชื่อตำเหนียงนั่นเองเอาเลยตัดหน้าตัดตรงนี้
ดานเจ้กงแดงพอนาที่รู้เทียบกว่าอามาเขาพี่อามาเหล่ามีโตหน้าโตมาปล่อยปัญญาปล่อยปล่อยกิยามที่ปล่อยเสียปล่อยตัวเหล่ามาพาOh,
งไงยาบนจีหน่วยดิงไงยาดิงไงยาบนจีนี่ไทยเฮ็ดเด็กครูบาอ่ะเจ้าเสียเสีย